สวัสดีค่ะวันนี้เราขอบพระคุณพระเจ้าอากาศสดใสปลายฝนต้นหนาวนะคะวันนี้เราได้เข้ามาเพื่อจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันและจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงหลายเพลงและฟังพระคำของพระเจ้าขอให้เราได้ยิ้มให้กันและยิ้มรับพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราในเวลานี้นะคะก่อนอื่นขอให้เราได้อธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้าร่วมกันค่ะข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์อย่างสูงสุดที่พระองค์ทรงโปรดนะครับทั้งหลายทุกคนยังมีชีวิตอยู่จนถึงเวลานี้และเวลานี้ครับทั้งหลายได้มาพร้อมหน้ากันนะพระวิหารของพระองค์เพื่อจะเข้าเฝ้าพระองค์สรรเสริญพระนามของพระองค์และขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้ขอขอบคุณพระองค์และขออัญเชิญพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางครับทั้งหลายในเวลานี้และต่อไปด้วยขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเพลงบทหนึ่งที่มาถึงดิฉันเป็นเพลงที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าได้พูดถึงนะครับและเป็นเพลงที่เราไม่ค่อยจะได้ร้องกันด้วยที่ปรากฏในเพลงไทยนมัสการบทที่242นะคะชื่อว่าโอโปรดตรัสเถิดพระองค์เพื่อข้าเมื่อดิฉันได้คุยกับผู้รับใช้ไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่ไหนก็ตามทุกท่านจะพูดเสมอว่าก่อนที่จะรับใช้ในสิ่งใดก็ตามต้องอธิษฐานทูลขอการทรงนำจากพระเจ้าและเพลงบทนี้จะนำเราในการอธิษฐานก่อนที่เราจะทำสิ่งใดก็ตามในชีวิตของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับใช้พระองค์ให้เราร้องเพลงบทนี้ด้วยกันนะคะอย่างยิ่งในข้อสุดท้ายในข้อ4ค่ะเป็นคำร้องที่ประทับใจมากโปรดมีบัญชาให้ข้ารับใช้ไม่ว่าที่ใดเมื่อไหร่ก็ดีกว่าเราได้พบพระพักตร์เปรมปรีสุขสันทวีร่วมกับพระองค์กับเพลงบทนี้ที่ผู้แต่งได้เขียนไว้นะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคริสนาจีโรเซตตี้ได้เขียนประกอบกับเพลงบทนี้ประวัติของเพลงบทนี้ว่าโปรดใช้ข้าในทุ่งนาที่พร้อมเก็บเกี่ยวของพระองค์ที่กว้างใหญ่ไพศาลดังกับทะเลกว้างเถิดผู้เก็บเกี่ยวมีน้อยมากข้าเกรงว่าการเก็บเกี่ยวจะสูญเปล่าโอ้โปรดหาที่ให้ข้า
ให้ข้าพเจ้าได้รับใช้พระองค์ด้วยเถิดนี่เป็นคำกล่าวของเธอที่ประกอบเพลงบทนี้ค่ะและขอให้คำกล่าวนี้ได้อยู่ในจิตใจของเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะคำกล่าวนี้ที่บอกว่าขอให้เราเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าด้วยเพลงต่อไปคือเราเป็นคนทำงานของพระเจ้าค่ะเพลงบทนี้ก็บอกว่าเราทุกคนเป็นคนของพระเจ้าถ้าเรายินดีร่วมงานกับพระองค์ในการที่จะนำผู้อื่นมาเชื่อนำวิญญาณที่หิวโหยมาหาพระเจ้าให้รอดพ้นจากอบายนะคะเราเป็นคนทำงานของพระเจ้าค่ะวันคืนเดือนปีไม่รอคอยท่าไม่รู้เมื่อไหร่จะสิ้นชีวาจงรีบแบกเคียวไปทำการเกี่ยวเสร็จแล้วรับมงกุฎแน่ทีเดียวทำไมจึงรอหลบหลีกอยู่ช้า
คนกำลังตายทุกวันเวลานะคะแล้วทำไมถึงจะต้องรอเราจะต้องรีบไปเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าต้องรีบไปนะคะจะมีหยุดนิดหนึ่งแล้วก็รีบไปต่อในรองรับนะคะเพลงนี้จะยาวนิดนึงค่ะขอข้อ3อีกเที่ยวนึงค่ะวันคืนเดือนปีไม่คอยคอยทางไม่รู้เมื่อไรจะสิ้นชีวาจงรีบแบกเขียวใบดำก้อนเขียวแสดงรับมงกุฎแน่ทีเดียวทำไมจึงรอลบลี้อยู่ช้าคนกำลังตายทุกวันเวลาไปฟังพระเจ้าด้วยมือเจ้านะคะเราจะต้องเห็นนิมิตหมายบนไม้กางเขนที่พระเจ้าทรงให้กับเราในวันนี้ที่จะเข้าสู่พิธีมหาสนิทที่เราจะขอพระเจ้าจะเปิดตาของเราให้เห็นนิมิตหมายบนไม้กางเขนเปิดใจของข้าพระองค์ทั้งหลายให้เห็นพระเยซูรักพระเยซูชาวนาซาเรตและเปิดปากของเราที่จะร้องสรรเสริญและร้องอย่างสิ้นสุดใจของเราค่ะและเราจะมอบจิตและกายนี้เพื่อนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอให้ตาของข้าเห็นนิมิตหมายบนไม้กางเขนขอให้ตาของข้าเห็นนิมิตหมายบนไม้กางเขนขอใจข้ารับพระเยซูและกายนี้เป็นของพระองค์
อารัมภบทธรรมข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปจิตใจของข้าพเจ้าโอ้อวดในพระเจ้าให้คนที่เสงี่ยมเจียมตัวได้ฟังและยินดีเชิญยอพระเกียรติพระเจ้าพร้อมกับข้าพเจ้าให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกันจากพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อ1ถึงข้อ3ถวายเพลงเทิดพระเกียรติบทที่234เราขอสรรเสริญพระคริสต์เชิญยืนครับช่วงเวลาอธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัวในใจและการประกาศการยกโทษในพระเยซูนั้น
เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ขอร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าพงศ์หลายขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงพระกรุณาของพระองค์ความเมตตาของพระองค์ความรอดที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับข้าพงศ์ทั้งหลายในเช้าวันนี้ข้าพงศ์หลายได้เข้ามาอยู่ในพระวิหารของพระองค์เพื่อที่จะกราบนมัสการพระองค์ยกย่องสรรเสริญพระองค์ถวายบูชาแด่พระองค์และถวายตัวซึ่งเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่แด่พระองค์ในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าขอการชำระความผิดความบาปมนทินบาปทั้งหลายซึ่งข้าพงศ์หลายได้ทำการล่วงละเมิดละเว้นไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์พระบัญญัติของพระองค์ขอการชำระนี้ที่จะมาจากพระโลหิตขององค์พระเยซูเจ้าที่ได้หลั่งไหลบนไม้กางเขนทำให้ข้าพงศ์หลายได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จะไม่มีอุปสรรคใดๆที่ขวางกั้นระหว่างข้าพงศ์ทั้งหลายกับพระองค์ในการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าในการอ่านพระวจนะของพระองค์ในการที่หลายจะถวายคำสรรเสริญโมทนาแด่พระคุณแด่ความรักความรอดและพระนามของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าหลายขออธิษฐานสำหรับชีวิตของข้าทั้งหลายเองที่จะเป็นผู้เชื่อที่ไว้วางใจพระองค์และให้พระองค์มาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าพระศิลาพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์ทั้งหลายการลำพึงภาวนาอธิษฐานในจิตใจจะเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรครอบครัวของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อที่ครอบครัวทั้งหลายนั้นจะเป็นหน่วยในสังคมที่ทำให้สังคมประเทศชาติบ้านเมืองได้เจริญก้าวหน้าและนำจริยธรรมนำคุณธรรมมาสู่สังคมนี้มาขออธิษฐานเผื่อสำหรับพันธกิจของคริสตจักรวัฒนาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยขอพระเจ้าอวยพรให้พันธกิจของคริสตจักรและโรงเรียนนั้นจะก้าวหน้าในหัวข้อห่วงใยทั่วหน้าในหัวข้อการนำที่คุณธรรมไปในชีวิตของเด็กนักเรียนทุกๆคนขออธิษฐานเผื่อสำหรับชั้นเรียนระวีวารศึกษาการเรียนพระวจนะของพระองค์ขออวยพรสำหรับการถวายอาคารพระอาทิตย์วิทยาคมซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่21พฤศจิกายนนี้ขออวยพรพันธกิจการประกาศในการเดินทางไปเยี่ยมเยียนจุดประกาศต่างๆในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในวันอาทิตย์หน้าณบ้านเด็กชัยพฤกษ์ขอพระองค์ทรงโปรดนำพาให้พันธกิจของคริสตจักรนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นการนำความรักความรอดของพระเจ้าเข้าไปถึงประชาชนมากมายข้าแต่พระเจ้าขออวยพรครอบครัวทุกครอบครัวที่ได้ตั้งแท่นบูชานมัสการพระองค์การรับใช้ของข้าพระองค์หลายการมีชีวิตที่เป็นพยานความรักของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้เป้าหมายของคริสตจักรในปี2015ที่กำลังจะผ่านไปนั้นให้ได้รับการทรงนำจากพระเจ้าและการวางแผนพันธกิจในปี2016ที่กำลังจะมาถึงขอพระองค์ทรงโปรดประทานสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนประทานจิตใจแห่งความรักความเมตตาเพื่อที่ข้าพระองค์หลายนั้นจะได้ทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์ข้าพระองค์หลายขออธิษฐานเผื่อสำหรับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยขอพระหัตถ์ของพระองค์ได้สัมผัสแต่ต้องรักษาพี่น้องเหล่านี้ให้หายและอธิษฐานเผื่อสำหรับอีกหลายท่านที่เข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานความเชื่อความศรัทธาขอพระองค์ทรงโปรดประทานให้ท่านเหล่านี้ที่จะไม่เจ็บปวดจนเกินไปขอพระองค์ทรงอวยพรเพิ่มพูนความมั่นใจที่พี่น้องเหล่านี้จะได้จากไปอยู่กับพระองค์ขออวยพรท่านผู้วุโสทุกท่านที่จะมีกำลังเข้มแข็งขึ้นในพระองค์และขออวยพรให้สิ่งต่างเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าหลายได้อธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์นั้นพระองค์จะตอบคำอธิษฐานตามชอบพระทัยและนามพระทัยของพระองค์ขออธิษฐานเผื่อสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในสัปดาห์นี้และผู้ที่มีวันครบรอบแต่งงานในสัปดาห์นี้ขออวยพรทุกครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่พระเจ้าจะได้ประทานพระพรของพระองค์ประทานความรักความรอดของพระองค์มาถึงทุกๆสมาชิกในครอบครัวในบัดนี้ข้าพเจ้าหลายพร้อมใจกันอธิษฐานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงตรัสสอนข้าพเจ้าพร้อมกันดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไร
ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงษ์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องครับอยากจะให้ท่านได้มีโอกาสเปิดในระเบียบนมัสการนะครับหรือว่าสูติบัตรของคริสตจักรนะครับที่อยู่ในมือของท่านในหน้าที่8ในหน้าที่8นะครับทางด้านล่างขวามือนะครับของหน้าที่8ในฐานะที่ผมนั้นได้เป็นผู้รับใช้ของพี่น้องทุกๆคนทุกท่านได้เขียนขั้นตอนของการรับเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับสรุปแล้วก็คือ4ขั้นตอนหลังจากที่รับเชื่อแล้วนะครับเราก็จะมีวิธีการที่จะดูแลพี่น้องที่รับเชื่อนะครับขั้นตอน4ขั้นตอนนี้ก็คือประการแรกคือจะเขาจะต้องตั้งใจอธิษฐานนะครับว่าประการแรกคือต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นเคยทำบาปเป็นคนบาปไม่สามารถช่วยตัวเองให้พ้นจากบาปได้ประการที่2ต้องนำเขาให้อธิษฐานสารภาพบาปทูลขอการไปโทษจากพระเจ้าประการที่3คือให้เขาอธิษฐานเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาประทับอยู่ในชีวิตขอให้พระองค์เป็นพระเจ้าและเป็นผู้ช่วยให้รอดของตนประการที่4ก็คือตัดสินใจถวายตัวติดตามพระเยซูตลอดไปถ้าทำทั้ง4ประการด้วยการอธิษฐานด้วยความจริงใจนะครับกล่าวรับด้วยปากและก็เชื่อด้วยใจเขาจะได้บังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าทันทีครับเราเรียกกระบวนการขั้นตอนนี้ว่าการรับเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าหลังจากนั้นนะครับคริสตจักรเนี่ยก็จัดเตรียมระบบการดูแลอภิบาลนะครับของผู้เรียกว่าผู้เชื่อใหม่นะครับออกมาเป็น3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกระบบนะครับในระบบการดูแลนะครับขั้นตอนแรกคือให้ผู้เชื่อเนี่ยเข้าเรียนพระคัมภีร์ชั้นผู้เชื่อใหม่ซึ่งจะจัดขึ้นนะครับตอน 9:00 นตรงนะครับที่อาคารพระอภิเทียคมที่อยู่ด้านหลังของพระวิหารนะครับอันที่2ก็คือว่าขอให้ผู้เชื่อเนี่ยได้เข้ากลุ่มแคร์กลุ่มแคร์นะครับก็จะมีกลุ่มต่างๆนะฮะที่เราจัดเตรียมไว้นะครับรายละเอียดเนี่ยอยู่ด้านปกหลังนะครับของสูติบัตรก็จะมีกลุ่มแคร์ต่างๆนะครับถ้าใครไม่ทราบนะครับหรืออยากจะได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นก็ขอให้ติดต่อกับทีมงานศิริบาลได้อันที่3ก็คือให้ผู้เชื่อเข้าร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมคริสตจักรที่จัดขึ้นทุกๆวันอาทิตย์ทุกๆวันอาทิตย์ตอนบ่ายนะครับหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงคณะบ้านและครอบครัวนี้จัดกลุ่มแคร์ของคณะบ้านและครอบครัวเพื่อที่จะมีสามัคคีธรรมหนุนใจซึ่งกันและกันอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันครับเพราะฉะนั้นทั้ง3ขั้นตอนของระบบการดูแลอภิบาลผู้เชื่อใหม่นั้นก็ขอพี่น้องที่จะได้กรุณาทำความเข้าใจและก็เกิดว่ามีใครที่สนใจในเรื่องราวขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับก็ให้เขาเนี่ยเข้าสู่ระบบต่างๆเหล่านี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับเมื่อเรามาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับก็อยากให้พี่น้องได้หันไปด้านซ้ายด้านขวาทักทายซึ่งกันและกันนะขอพระเจ้าอวยพรซึ่งกันและกันนะครับหรือว่าบางท่านถ้ายิ่งดีขึ้นเราก็จะขอหัวข้ออธิสอบถามนะครับหัวข้อที่เราจะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันได้นะครับกับวันนี้ขอต้อนรับพี่น้องที่มานมัสการพระเจ้าร่วมกันกับคริสตจักรวัฒนานะครับเนื่องจากทางสมาคมศิษย์วังหลังวัฒนานะครับได้จัดงานม่วนอกม่วนใจนะครับสำเนียงให้นะครับม่วนอกม่วนใจให้กับท่านผู้ปกครองวันดี
คันธวงศ์นะครับซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านเมื่อวานนี้นะครับมีอายุครบ94ปีในวันนี้ตอนบ่ายโมงนะครับที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยแล้วก็พี่น้องแขกของอาจารย์รวมทั้งอาจารย์เองก็ได้มาร่วมนมัสการพระเจ้านะครับก็ให้ขอต้อนรับดร.ภูษฎีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพและคณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยครับขอเรียนเชิญได้ยืนขึ้นให้เราต้อนรับนะครับขอบคุณครับแล้วก็ยังมีญาติๆของท่านอาจารย์วันดีนะครับมาจากลำปางเชียงรายลำพูนนะครับท่านอาจารย์วันดีนะครับครับผมครับขอบคุณครับขอบพระเจ้าทรงอวยพรครับพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพนะครับที่ร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกันในวันนี้นะครับผมมีรายชื่อซึ่งน่าจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับจากครอบลาดพร้าว87นะครับคุณภูลพิพัฒน์สิงห์ทองคำครับและอยู่ด้านหลังนะครับครับคุณตวงพรคารวะพิทยากุลครับคุณสุกันดาคารวะพิทยากุลครับและน้องเบสนะครับธนาธรครับนะครับอาจจะอยู่ในห้องนมัสการเด็กนะครับคุณแม่ม่วยแซ่ลีนะครับและนอกจากนี้เราก็มีความยินดีนะครับที่พี่น้องในคริสตจักรเรามีได้เข้าสู่พิธีสมรสเมื่อวานนี้นะครับก็คือแพทย์หญิงพัฒนันมัตตธนพันธ์และคุณสมรสกับคุณวัสนัยภักพงพันธ์นะครับท่านได้อยู่ในที่นมัสการไว้ครับได้เราได้ยินดีครับครับยังไงก็เราก็แสดงความยินดีกับครอบครัวใหม่สมาชิกใหม่หลายๆท่านนะครับที่เราได้มีโอกาสได้ต้อนรับซึ่งกันและกันนะครับส่วนการประกาศพันธกิจของคริสตจักรนะครับซึ่งได้พิมพ์ไว้ในสุจิบัติหน้าที่8แล้วนะครับก็อยากจะพูดสั้นๆนะครับโครงการทหารพระคริสต์เราก็มีกลับมามีการถวายเพื่อทหารพระคริสต์ก็คือผู้รับใช้ของพระเจ้าที่อยู่ในที่ห่างไกลนะครับเราก็จะมอบของขวัญให้กับท่านท่านละ 1,500 บาทนะครับก็จะส่งในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะครับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พี่น้องที่จะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับพันธกิจการประกาศวันอาทิตย์หน้าวันที่25ตุลาคมก็รถจะเราจะออกพร้อมกันนะครับเวลา 7:45 นาทีครับพี่น้องครับและพี่น้องที่มีความประสงค์นำบุตรธิดาของท่านที่อยู่ในวัยแรกเกิดจนถึง2ขวบนะครับเข้ารับพิธีบัพติศมาเด็กก็สามารถที่จะกรอกชื่อในใบแสดงความจำนงรับบัพติศมาเด็กได้ที่หน้าพระวิหารนะครับเพื่อว่าทางคริสตจักรจะได้รวบรวมและทำประกอบพิธีบัพติศมาเด็กในวันที่13ธันวาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งคริสต์มาสนะครับคณะธรรมกิจของคริสตจักรวัฒนามีความยินดีเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมพิธีถวายอาคารพระอาจวิทยาคมในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนนะครับเวลา 10:00 น.ถึง 13:00 น.นะครับที่พระวิหารและที่อาคารพระอาจวิทยาคมทั้งโดยครั้งนี้คริสตจักรได้รับเกียรติจากนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองครมนตรีเป็นประธานในพิธีนะครับก็เรียนเชิญมาโดยท่าหน้ากันนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับเพลงสรรเสริญพระเจ้า God Will Make a Way จากคณะนักร้องคริสตจักรขอเรียนเชิญครับ
พระเจ้าครับสำหรับเสียงเพลงที่ไพเราะอย่างยิ่งที่หนุนจิตชูใจเราขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งครับต่อไปเป็นอ่านจุลนันทีบทที่45ที่อยู่ที่ท้ายเพลงไทยนมัสการหน้า104ถึง105พระเจ้ารักมนุษย์จะอ่านสลับกับผู้นำนะครับพระเจ้าทรงเป็นความรักพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งด้วยความรักจงรักพระเจ้าด้วยชีวิตทั้งหมดและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองเพราะพระเจ้าทรงรักเราพระองค์มิได้ทรงหวงแหนพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แล้วแต่ได้โปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราจงรักพระเจ้าด้วยชีวิตทั้งหมดและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่
พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราจงรักพระเจ้าด้วยชีวิตทั้งหมดและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระเยซูคริสต์ตรัสว่าบัญญัติใหม่ของเราคือให้เจ้ารักเหมือนเราได้รักเจ้าความรักที่ยิ่งใหญ่คือความรักที่พลีชีวิตเพื่อมิตรสหายได้อย่างเราพลีให้เจ้าจงรักพระเจ้าด้วยชีวิตทั้งหมดแล้วรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องข้าพระองค์จะรักพระเจ้าด้วยชีวิตจิตใจทั้งหมดและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขาคนนั้นไม่มีความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะรักพระเจ้าด้วยชีวิตจิตใจทั้งหมดและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพี่น้องเอ๋ยอย่าให้เรารักกันแต่เพียงคำพูดและปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทําและความจริงข้าพระองค์จะรักพระเจ้าด้วยชีวิตจิตใจทั้งหมดและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระวจนะที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่3และพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อที่14ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่3กล่าวว่าจงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นพันธนะและในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ14แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์โอกาสต่อไปเป็นการเผยวจนะในหัวข้อปกป้องกันและกันเดือนตุลาคมนี้ครับเป็นเดือนแห่งการรับใช้และเป็นพยานเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้เทศนาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าหัวข้อปกป้องคริสตจักรของเราเป็นครั้งแรกและในวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่2ครับของหัวข้อการปกป้องคริสตจักรของเราผมขออนุญาตที่ประชุมว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็ตั้งใจฟังแต่ด้วยความจำของเรานะครับที่จะต้องเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างนะหลายท่านก็จำไม่ได้ผมขออนุญาตที่ประชุมว่าจะทบทวนสักเล็กน้อยนะครับคงไม่เกิน3นาทีในเรื่องของการทบทวนในครั้งที่แล้วผมได้กล่าวถึงเรื่องของการปกป้องคริสตจักรของเรานี่จะต้องเน้นหรือจดจ่อโฟกัสอยู่ที่ความเหมือนไม่ใช่ความต่างและการให้ความสำคัญมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่จะเน้นให้เกิดความปรองดองกันอุปนิสัยของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับพระเจ้าประทานบุคลิกภาพภูมิหลังเชื้อชาติความชอบที่แตกต่างจากกันแต่เราควรจะชื่นชมและให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านั้นประการที่2ก็คือว่าเราต้องให้ความขัดแย้งเนี่ยเป็นบทเรียนของเราและถ้าเราเกิดความขัดแย้งนะครับเราจะต้องมีสัญญาณเตือนว่าเราเริ่มจดจ่อสิ่งที่สำคัญน้อยกว่าเสียแล้วเรื่องที่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันให้หลีกเลี่ยงบุคลิกภาพความชอบการตีความหมายที่มีต่อสิ่งต่างๆจะสร้างความแตกแยกเราต้องหลีกเลี่ยงพระคัมภีร์สอนให้เรามีความคิดและเป้าหมายเดียวกันเราจะต้องคาดหวังโดยคำนึงถึงความเป็นจริง reality ให้ได้ในขณะที่ผู้เชื่อคนอื่นนั้นอาจจะทำให้เราผิดหวังแต่นั่นไม่ใช่ก้อแก้ตัวที่เราจะต้องหยุดสามกีธรรมเพราะฉะนั้นความขัดแย้งต่างๆนะครับนะนำมาซึ่งความเจ็บปวดได้สิ่งต่างๆที่เราไม่ได้จริงใจต่อกันการละเลยการความใจแคบหรือบางคนก็อาจจะเคร่งคัดกฎระเบียบมากเกินไปและความบาปต่างๆเนี่ยทำให้เราได้กลายเป็นความขัดแย้งเกิดขึ้นคริสตจักรนะครับคนที่มาโบสถ์เนี่ยนะครับทุกคนเป็นคนบาปครับเป็นคนที่จะต้องรับการแก้ไขจากพระเจ้าและบอนฮอฟเฟอร์จำได้ไหมครับพี่น้องได้พูดนะครับบอกว่าคริสตจักรเนี่ยน่าจะติดป้ายไว้บอกว่าคนที่ดีพร้อมสมบูรณ์ไม่ต้องมาเป็นสมาชิกคริสตจักรครับคริสตจักรนั้นก็คือรับเฉพาะคนที่รู้ตัวว่าเป็นคนบาปเป็นคนที่ไ
เป็นคนที่บกพร่องเป็นคนที่ไม่พร้อมประการที่3ก็คือว่าเราจะต้องหนุนใจแทนที่จะติเตียนกันและกันได้บอกว่าการยืนอยู่ข้างสนามและตำหนิคนที่รับใช้นั้นง่ายแต่การที่เราจะร่วมมือหนุนใจกันยากกว่านะครับคือสิ่งที่ผมได้เทศนาไปแบ่งปันไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วในวันนี้นะครับก็จะไปถึงเนื้อหาอีก3ตอนด้วยกันนะครับซึ่งผมขอสัญญาว่าจะไม่ใช้เวลาเกินครึ่งชั่วโมงพี่น้องตั้งใจฟังนิดหนึ่งประการต่อไปประการที่4นะครับพูดถึงเรื่องของการปฏิเสธที่จะฟังคำนินทาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาที่เราจะมีสามัคคีธรรมในคริสตจักรของพระเจ้าในครอบครัวของพระเจ้าการนินทาคืออะไรครับการนินทาคือการส่งต่อข้อมูลเมื่อเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือส่วนหนึ่งของการแก้ไขเรารู้ว่าการแพร่คำนินทานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและคนที่รับฟังก็ไม่ดีด้วยหมายความว่าครับหมายความว่าเราไม่ควรจะรับฟังคำนินทาถ้าเราต้องการที่จะปกป้องคริสตจักรของเราให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการฟังคำนินทานะครับริกวอร์เรนบอกว่าเหมือนกับการรับซื้อของโจรรับยาพิษเข้ามาในชีวิตและมันทำให้คุณมีความผิดเท่ากันครับหมายความว่าคนที่นินทาคนอื่นกับคนที่รับฟังคำนินทานี่ข้อหาเท่ากันครับความหนักหนาสาหัสของโทษเนี่ยนะเท่ากันริกวอร์เรนกล่าวอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคนหนึ่งเริ่มนินทาอีกคนหนึ่งให้เราฟังริกวอร์เรนบอกว่าจงกล้าพอที่จะพูดว่าขอหยุดเถอะดิฉันหรือผมไม่ยังเป็นต้องรู้ขอให้คุณพูดกับคนนั้นโดยตรงคุณได้พูดกับเขาแล้วหรือยังนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเวลาที่เราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องหรือความผิดเกิดขึ้นเราจะต้องไปบอกกับเขาเป็นการส่วนตัวพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับสุภาษิตบทที่17ข้อ4ทำให้เราได้เห็นความจริงประการหนึ่งก็คือว่าผู้ที่กระทำความชั่วฟังริมฝีปากชั่วร้ายคนที่มุสาให้ความสนใจแก่ลิ้นหายนะผู้ที่กระทำความชั่วฟังริมฝีปากชั่วร้ายและคนมุสาให้ความสนใจแก่ลิ้นหายนะสรุปสั้นๆก็คือว่าตัวสร้างปัญหาก็ฟังตัวสร้างปัญหานะเขาพร้อมที่จะสร้างปัญหาคนที่ฟังเนี่ยก็พร้อมที่จะสร้างปัญหาต่อไปเมื่อคนที่ชอบนินทาชอบว่าร้ายคนอื่นเนี่ยนะครับพูดมันเป็นสิ่งที่หอมหวนใช่ไหมครับว่าอยากจะรู้ไหมว่าคนนั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงพี่น้องครับพอเวลาพูดคำนี้เนี่ยทุกคนอยากจะรู้หมดใช่ไหมครับเพราะจะเป็นความลับเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับคนอีกคนหนึ่งอยากจะรู้ขออย่างนี้นะครับให้ห่างจากชีวิตของพวกเราเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่ทำความชั่วฟังริมฝีปากชั่วร้ายพระวจนะพระเจ้าเตือนเรานะครับผมขอไปที่หัวข้อที่5เลยครับหัวข้อที่5นั้นพูดถึงว่าเราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยจะต้องทำตามวิธีการของพระเจ้ามีคนพูดอย่างนี้ครับว่าบาดแผลที่ร้ายแรงที่สุดมักจะเกิดจากแกะตัวอื่นที่อยู่ในฝูงของเรามากกว่าฝูงสุนัขป่ามีความหมายไหมครับหมายความว่าเวลาที่เราแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเนี่ยนะครับเราจะต้องหลีกเลี่ยงการกัดกินเนื้อกันและกันหมายความว่าเราเป็นพี่น้องกันเนี่ยเราต้องหยุดนะครับที่จะพูดไม่ดีต่อกันเราต้องเริ่มที่ให้เกียรติกันและให้ความสำคัญกับกันและกันเราปฏิเสธความนินทานะครับเราจะต้องรู้ว่าบาดแผลที่ร้ายแรงสุดเนี่ยมันมักจะเกิดจากแกะก็คือพวกเรากันเองเนี่ยแหละครับมันไม่ได้เกิดจากศัตรูภายนอกมากเท่ากับศัตรูภายในหรือแกะที่ไม่ค่อยพอใจกันคริสเตียนกินคนก็คือผู้ที่กัดกินเนื้อกันและกันและทำลายสามัคคีธรรมในระหว่างพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะทำตามวิธีการของพระเจ้าในการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ไงครับเพราะว่าพระวจนะพระเจ้าได้เสนอ3ขั้นตอนนะครับ3ขั้นตอนในการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งประการแรกพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ15ถึง17นะครับ
ประการแรกนะครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอ่านพร้อมกันนะครับหลายๆท่านเนี่ยจำพระคัมภีร์ข้อนี้ได้นะครับแล้วก็รู้ว่าขั้นตอน3ขั้นตอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านเชิญอ่านพร้อมกันนะครับหากว่าพี่น้องของท่านผู้หนึ่งทำผิดบาปต่อท่านจงไปแจ้งความผิดบาปนั้นแก่เขา2ต่อ2เท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงนำคนหนึ่งหรือ2คนไปด้วยให้เป็นพยาน 2-3 ปากเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งความต่อคริสตจักรถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีกก็ให้ถือเสียว่าเขาเป็นคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษี3ขั้นตอนนี้ขั้นตอนแรกครับขอถอยภาพกลับไปนะครับขั้นตอนแรกก็คือพูดกับคนคนนั้น2ต่อ2ครับนะครับพูดกับคนนั้น2ต่อ2นี่คือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2ก็คือถ้าเขาไม่เชื่อเราจะต้องหาพี่น้องอีก 2-3 ท่านเนี่ยนะครับซึ่งรักเขาและรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันถูกหรือมันผิดอย่างไรนะครับไปคุยกับเขานี่เป็นขั้นตอนที่2และถ้าหากว่าเขายังไม่เชื่อก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3ครับก็คือจงไปแจ้งความต่อคริสตจักรอันนี้คือจบขั้นตอนทั้ง3ขั้นตอนที่คริสตจักรนั้นจะดูแลคนที่ทำความผิดนะครับนะ3ขั้นตอนพี่น้องก็ทบทวนครับ1คือ2ต่อ2นะครับขั้นตอนที่2ก็คือ 2-3 คนไปคุยกับเขานะครับขั้นตอนที่3ก็คือบอกกับคริสตจักรคริสตจักรก็จะมีผู้นำคริสตจักรนะครับก็จะไปคุยกับเขาอันนั้นคือขั้นตอนหรือวิธีการของพระคัมภีร์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งหลังจากนั้นนะครับพระคัมภีร์บอกว่าก็ให้ถือเสียว่าเขาไม่ใช่พวกเราก็คือคนต่างชาติและคนเก็บภาษีนั่นเองนะครับนี่คือทั้งสิ้นที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งเพราะฉะนั้นพี่น้องครับกลับมาถึงเบสิกครับการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นจะต้องนะครับจะต้องมีบทเรียกว่าบทโปรโตคอลโปรโตคอลคือวิธีการแก้ปัญหานะครับพื้นฐานมาตรฐานที่ทำให้เราทั้งหลายจะต้องเดินไปเส้นทางเดียวกันเพื่อที่ปัญหานั้นจะได้แก้ไขถ้ามีการทำผิดต่อกันและกันควรจะแก้ไขด้วยวิธีการของพระเจ้าและด้วยเหตุนี้นะครับการพูดคุยส่วนตัวนั้นมักจะเป็นก้าวแรกเสมอและทำให้เร็วที่สุดครับการพูดคุยส่วนตัวนั้นจะเป็นก้าวแรกเสมอและทำให้เร็วที่สุดและกล้าพูดความจริงด้วยใจรักพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าเราต้องพูดความจริงด้วยใจรักบางครั้งความจริงนี้อาจจะทำให้คนไม่พอใจนะครับแต่เราต้องมีวิธีการนำเสนอความจริงนะครับด้วยความอ่อนโยนด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าเมื่อเรารักนะครับคนที่เราไปพูดคุยด้วยพี่น้องทราบไหมครับว่าพระวิญญาณจะทำงานพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะทำงานในชีวิตของผู้ที่พูดผู้ที่ฟังพร้อมๆกันเขาจะสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่เรามีกับเขาได้หลายๆครั้งนะครับผมแก้ปัญหาโดยการเดินเข้าไปแล้วก็พูดผมขอบคุณพระเจ้าครับก่อนที่ผมจะพูดเนี่ยปกติแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าเผชิญหน้าเท่าไหร่แต่เวลาที่เราอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าก่อนเนี่ยเวลาเดินไปพูดเนี่ยเขาจะสัมผัสความจริงใจและความรักที่เรามีต่อเขาได้พี่น้องครับการดูแลคริสตจักรของพระเจ้านะครับการดูแลซึ่งกันและกันการมีสามัคคีธรรมระหว่างกันเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเพราะเหตุว่าเราจะต้องใช้ชีวิตนะครับชีวิตสัมผัสชีวิตมันไม่ใช่เรื่องหน้าที่การงานมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาใส่หน้ากากเข้าหากันแต่มันเป็นเรื่องความจริงใจที่มีต่อกันในระหว่างพี่น้องและด้วยเหตุนี้ถ้าเราแก้ไขปัญหาตามวิธีการของพระเจ้าความขัดแย้งนั้นจะกลายเป็นบทเรียนครับบททดสอบเพื่อให้เราผ่านความขัดแย้งไปได้และเมื่อผ่านความขัดแย้งไปได้แล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้ามีมากมายเราจะยิ่งรักกันมากยิ่งขึ้นครับประการที่6ครับประการสุดท้ายเราจะต้องสนับสนุนผู้นำกิจจักรประการแรกที่ผมอยากจะกล่าวก็คือว่าไม่มีใครดีพร้อมแม้กระทั่งผู้นำแม้กระทั่งตัวสีบานเองนะครับก็เราก็ไม่ได้เป็นสีบานที่ดีพร้อมทุกด้านเพราะฉะนั้นความถ่อมใจเนี่ยสำคัญครับการที่เราจะต้องเรียนรู้จากกันและกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี่สำคัญมากโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้อาวุโสนะครับที่มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายท่านก็พร่ำสอนท่านก็ได้ให้โอวาทให้ข้อคิดกับพวกเราซึ่งเป็นทีมงาน
สีบานอยู่เสมอพี่น้องครับในคริสตจักรที่พระเจ้าตั้งผู้นำฝ่ายวิญญาณหรือผู้นำของคริสตจักรนี่นะครับทุกท่านเนี่ยต้องยอมรับว่าก็ไม่มีใครดีพอเหมือนกันรวมทั้งตัวเราด้วยนะครับทั้งผู้ที่เล่นและก็ผู้ชมก็ไม่ดีพอเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะฮะพระคัมภีร์พระเจ้าก็ยังให้คำแนะนำสำหรับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือเป็นผู้ที่ตามผู้นำของคริสตจักรนะครับในพระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อ17นะครับได้บอกอย่างนี้ครับว่าจงเชื่อฟังบรรดาผู้นำที่อภิบาลชีวิตของท่านฟังคำแนะนำของพวกเขาพวกเขาใส่ใจสภาพของชีวิตและการงานของท่านภายใต้การกวดขันของพระเจ้าจงให้เขาทำหน้าที่ผู้นำด้วยความยินดีมิใช่ด้วยความเหนื่อยหน่ายทำไมท่านจึงอยากให้พวกเขาทำงานยากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่อัครทูตเปาโลได้เขียนไว้นะครับบอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่มาเป็นผู้อภิบาลเป็นศิษยาภิบาลเป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองของคริสตจักรฝ่ายวิญญาณเนี่ยนะครับสมาชิกเนี่ยจะต้องอะไรครับจะต้องสนับสนุนนะครับนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องบังคับสมาชิกให้เชื่อฟังผู้นำทุกอย่างแม้ว่าผู้นำทำผิดก็ต้องฟังผู้นำอย่างนี้ไม่ใช่ครับแต่พระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าให้พวกเขาเนี่ยเอาใจใส่สภาพของชีวิตและการงานของท่านต้องอธิษฐานเผื่อผู้นำคริสตจักรนะครับต้องอธิษฐานเผื่อผู้ปกครองของคริสตจักรอธิษฐานเผื่อศิษยาบาลของท่านทีมงานคณะศิษยาบาลของท่านและในขณะเดียวกันครับอย่าให้เขาทำงานยากพยายามที่จะประสานช่วยเหลือเพื่อให้เกิดอะไรครับเพื่อให้เกิดสามัคคีธรรมครับและให้ศิษยาภิบาลหรือให้ผู้นำคริสตจักรให้คณะผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยนะครับทำงานด้วยความชื่นชมยินดีอย่าให้เขาทำงานด้วยความเหนื่อยหน่ายหรืออย่าให้เขาทำงานด้วยความทุกข์ลำบากพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งครับก็พูดชัดเจนเหมือนกันครับว่าให้พวกเขานั้นเฝ้าดูแลท่านในฐานะเป็นผู้ที่ต้องรายงานผู้ต้องรายงานหมายว่าเป็นคนที่ accountable กับใครครับกับพระเจ้ามีวันหนึ่งนะครับพระเจ้าจะให้คนที่เป็นผู้นำคริสตจักรจะให้ผมจะให้ศิษยาบาลจะให้คณะผู้ปกครองคริสตจักรเนี่ยต้องถวายรายงานถวายรายงานคือว่าเราทำอะไรเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในการอภิบาลดูแลฝูงแกะของพระองค์บ้างพวกเราทุกคนต้องถวายรายงานหมดครับแต่ว่าผู้นำฝ่ายวิญญาณเนี่ยจะถวายรายงานและพระเจ้านี่เช็คบินนะครับ2เท่าพระเจ้าเช็คบินเขานี่2เท่าคือต้องการนะครับบางสิ่งบางอย่างจากชีวิตของคนเหล่านั้นที่พระเจ้าตั้งขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับพระเจ้าเช็คบินเขา2เท่าพี่น้องครับพอฟังแบบนี้แล้วหลายคนไม่อยากถวายตัวรับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับเพราะกลัวพระเจ้าเช็คบินแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเมื่อพระเจ้านะครับจะตรวจสอบให้เราถวายรายงานพระเจ้าก็มีพระคุณเพียงพอมีพระพรเพียงพอที่จะให้เราสามารถรับใช้พระเจ้าได้ในชีวิตของผมอยากจะขอเวลาสักเล็กน้อยแบ่งปันหลายครั้งเนี่ยเดินมาถึงมุมครับมันไปต่อไม่ได้พอเราเหลียวซ้ายแลขวาเนี่ยมันไปไม่ได้พระเจ้าสอนให้ทำไงครับสอนให้ไม่ต้องเหลียวซ้ายไม่ต้องแลขวาแหละให้มองขึ้นข้างบนมองขึ้นข้างบนเมื่อมองขึ้นข้างบนเนี่ยเราก็จะเห็นพระเจ้าชัดเจนมากยิ่งขึ้นพอเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีทางออกเนี่ยมองขึ้นข้างบนตลอดเวลาและมองขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยพระคุณของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าก็ไม่ขาดและเราก็ไปต่อได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อพระพรของพระเจ้าเนี่ยหลั่งไหลลงมาถึงชีวิตของผู้นำผู้นำมีหน้าที่ที่จะส่งต่อพระพรของพระเจ้าเนี่ยมาถึงสมาชิกทุกท่านลูกแกะของพระองค์ทุกท่านเพราะฉะนั้นเมื่อพี่น้องมาที่คริสตจักรวัฒนาแห่งนี้นะครับแล้วท่านกลับออกไปเนี่ยแล้วท่านไม่ได้อะไรเลยนะครับความผิดพลาดหรือคนที่รับผิดชอบเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ท่านกลับไปแล้วท่านไม่ได้พระวจนะของพระเจ้าชีวิตของท่านไม่เปลี่ยนท่านไม่ได้รักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นคนที่รับผิดชอบอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมีวันหนึ่งผมเองก็ต้องไปถวายรายงานกับพระเจ้าเหมือนกันว่าผมทำอะไรแล้วผมได้อภิบาลดูแลพี่น้องนะครับเต็มกำลังความสามารถของผมได้ให้พี่น้องได้รับพระพรได้รับพระวจนะอย่างเต็มที่จริงๆหรือเปล่าผมได้ดูแลท่านทั้งหลายจริงๆหรือเปล่าและเช่นเดียวกันครับผมก็ปรารถนาที่จะให้พวกเราที่จะดูแลซึ่งกันและกันและมีวันหนึ่งเราจะต้องถวายรายงานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันครับ
และเมื่อนั้นพระองค์ก็จะถามว่าเจ้าได้ทำอะไรบ้างเจ้าได้ทำอะไรบ้างเมื่อท่านอยู่ในโลกนี้เมื่อเจ้าได้อยู่ในโลกนี้เราถวายรายงานผมอยากให้ทุกคนนะครับจะเป็นเหมือนกันก็คือพระเจ้าจะชมเราว่าเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อพี่น้องพูดพร้อมกันดีไหมครับพระเจ้าจะชมเราว่าเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่ออันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่25นะครับเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อจงร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดคำชมแค่นี้แหละเวลาเราถวายรายงานกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นโลกเราต้องการแค่นี้แหละว่าเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อคำชมคำนี้เป็นคำชมที่เต็มล้นในหัวใจทำให้ชีวิตของเรานะครับปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราทำอะไรเราทำอะไรให้สังคมทำอะไรให้ประเทศชาติทำอะไรให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราทำอะไรกับคริสตจักรของพระเจ้าทำอะไรกับฝูงแกะของพระองค์เนี่ยครับคือสิ่งที่เราต้องถวายรายงานกับพระเจ้าเมื่อเรารับคำสั่งนะครับจากพระเจ้าเราจะต้องทำให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสำเร็จพี่น้องครับเราจะต้องเตือนซึ่งกันและกันนะครับเราต้องอย่าเสียเวลากับการโต้แย้งเราต้องอธิษฐานวิงวอนเพื่อความปรองดองและความเป็นหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้เข้าไปที่โรงเรียนพัฒนาวิทยาลัยท่านอดีตประธานสภาเนี่ยท่านเป็นผู้ที่นำพระวจนะท่านพูดคำหนึ่งครับประทับใจผมมากท่านบอกว่าอย่าไปปล้ำกับหมูก็คนก็ถามว่าทำไมต้องไปไม่ต้องไปปล้ำกับหมูเพราะอะไรครับพี่น้องหมูมันเป็นไงครับหมูมันสกปรกเราไปปล้ำกับหมูเนี่ยเราก็สกปรกไปด้วยนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจเพราะว่าท่านทำให้ได้เห็นภาพพจน์ว่าอย่าไปปล้ำกับหมูเวลาที่เราเข้ามานะครับแล้วก็มีปัญหาความขัดแย้งกันนะครับเราต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพและด้วยความรักเราต้องเคารพซึ่งกันและกันวิงวอนขอพระเจ้าให้เกิดความปรองดองและความเป็นหนึ่งพี่น้องครับเราได้รับคำสั่งจากพระเจ้าในหนึ่งเทศกาลบทที่5ข้อ12ว่าให้เราเคารพนับถือผู้ที่ทำการอยู่ท่ามกลางพวกท่านคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรไว้เขาจะเป็นผู้นำและสอนท่านจงเคารพและรักเขาให้มากพี่น้องครับไม่เพียงแต่ที่เราจะต้องเคารพผู้ที่นำฝ่ายวิญญาณของเราเราต้องเคารพซึ่งกันและกันและมีท่าทีอย่างเช่นเดียวกันแบบเดียวกันให้กับพวกเรากันเองด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้3ข้อด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้ผมขอสรุปคริสตจักรและชีวิตของเราเนี่ยจะได้รับพรเราจะต้องเรียนรู้ที่จะพูดว่าพวกเรานะครับพวกเราแทนคำว่าผมแทนคำว่าฉันเราจะต้องเรียนรู้ที่จะพูดว่าของพวกเรานะครับแทนคำว่าของผมหรือของฉันอันนี้เป็นประการแรกต้องเรียนรู้ในการที่จะใช้นะครับคำที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันบางครั้งเราต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพระวรกายของพระเจ้าโดยรวมไม่ใช่สำหรับตัวเองเราต้องอยู่ในท่าทีของการเห็นแก่คนอื่นมากกว่าเห็นแก่ตัวครอบครัวคริสเตียนเราต้องเรียนรู้ที่จะไม่เห็นแก่ตัวครับพระเจ้าตรัสว่าอย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นอย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นพระเจ้าจะอวยพรคริสตจักรอวยพรชีวิตของเราที่มีความเห็นแก่ตัวน้อยที่สุดครับน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆและกลายเป็นคริสตจักรที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันปกป้องความเป็นหนึ่งของคริสตจักรของเราคริสตจักรไม่เคยมีความขัดแย้งนะครับคริสตจักรเราเนี่ยไม่เคยมีความขัดแย้งจนทั้งถึงคริสตจักรแตกครับแต่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีคริสตจักรหลายคริสตจักรเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคริสตจักรไทยเนี่ยผมไม่อยู่ที่นั่นปรากฏว่าคริสตจักรไทยนะครับก็จะไปเปิดอีกโบสถ์นึงบ่อยๆหมายความว่าครับหมายความว่าคือเข้าไปด้วยกันไม่ได้เขาก็แยกทางกันการแยกทางกันนั้นก็มีข้อดีเหมือนกันก็คือต่างคนต่างก็ไปประกาศไปขยายคริสตจักรนะครับไปเป็นพระพรให้กับชุมชนที่เขาอยู่กันแต่ในแง่นึงก็คืออะไรครับเขาน่าจะกลับมาคุยกัน
แต่หลายคริสตจักรเนี่ยไม่คุยกันเลยครับเพราะอะไรครับเพราะเกิดความบาดหมางใจกันแล้วนะครับและด้วยเหตุนี้ทำให้เราทั้งหลายจะต้องมากลับมาถึงเบสิกถึงคำสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราจะต้องทำยังไงในการที่เราจะรักษาความเป็นหนึ่งใจก็ได้การจะเปิดโบสถ์ลูกนะครับการจะตั้งคริสตจักรใหม่เนี่ยจะต้องเกิดความสมานฉันท์เกิดสามัคคีธรรมเกิดความเข้าใจที่ดีในการขยายคริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเรานะครับตราบใดที่เราไม่มีความขัดแย้งตราบใดที่เรายังคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตราบใดที่เราเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าตัวเองคำถามก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยเราได้ทำอะไรเพื่อช่วยให้ครอบครัวใหญ่นี้ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นครอบครัวของคริสตจักรของเราจะมีความอบอุ่นมีความรักมากยิ่งขึ้นหลายท่านนะครับเมื่อเขามาเป็นคริสเตียนรับเชื่อพระเจ้าเนี่ยอยู่ในชั้นเรียนของผู้เชื่อใหม่เนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับหลายท่านบอกมาโบสถ์วัฒนาเนี่ย3เดือนแล้วนะครับยังไม่ค่อยมีใครคุยกับเขาเลย นี่เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต่างคนต่างก็มีกลุ่มนะครับเราต่างคนต่างก็มีคนที่เราสนิทกันนะครับทั้งอาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันนะครับนะพอมาเจอหน้ากันปุ๊บแล้วก็คุยกันจนอะไรครับจนลืมที่จะเทคแคร์ดูแลเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาในโบสถ์และสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในการที่จะดูแลครับสอดส่องว่าใครที่เป็นท่านผู้มีเกียรติที่เป็นหน้าใหม่ๆเข้ามาบ้างแล้วเราก็ค่อยเข้าไปดูแลคณะผู้ปกครองของเรานะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับหลายท่านในกลุ่มผู้ปกครองของเราเนี่ยได้เข้าไปแล้วก็ช่วยดูแลคุยครับแล้วก็นำเขาเนี่ยไปกลุ่มสามัคคีธรรมกลุ่มแคร์นะครับและชั้นเรียนวิทยาศึกษาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้กับพี่น้องทุกท่านทราบว่าเราทุกคนจำเป็นและต้องการความรักครับเราทุกคนต้องการความรักอยากได้รับความรักคนอื่นๆที่เข้ามาในคริสตจักรของเราก็เช่นเดียวกันเขาก็อยากได้ความรักเมื่อคนพบกับคริสตจักรที่สมาชิกรักและเอาใจใส่กันและกันจริงๆพี่น้องครับโบสถ์ของเราเนี่ยไม่มีที่นั่งแล้วนะครับต้องเปิดหลายรอบทุกวันนี้เรามี6รอบนะครับแต่ก็ยังไม่เต็มครับมีแต่รอบ10โมงเนี่ยที่รู้สึกว่าจะเต็มนะครับและครั้งที่แล้วเนี่ยครับอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรารวมกันเนี่ยคนที่เข้ามาในคริสตจักรของเรานะมีทั้งหมดกี่คนพี่น้องทราบไหมครับอาทิตย์ที่แล้วนี่มีคนเข้าโบสถ์กี่คนครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลย499ครับที่เราเก็บสถิติไว้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราอาจจะได้มากกว่านั้นอีกแต่ตัวเลขไม่ได้เป็นที่สำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่หัวใจตรงนี้ต่างหากครับจุดศูนย์กลางแห่งหัวใจของเราที่เราอยู่ที่นี่นะครับเราเป็นสมาชิกเก่าแก่ที่นี่เราจะทำยังไงให้พระเจ้าพอพระทัยแล้วทำไงแล้วส่งผ่านความรักของพระเจ้านี่ผ่านชีวิตของเราไปได้นี่การทรงเรียกและเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นความรับผิดชอบของฉันเป็นความรับผิดชอบของเราที่เราได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อครอบครัวนี้พระคัมภีร์บอกว่าให้เราเน้นสิ่งที่ทำให้เกิดความปรองดองและทำให้อุปนิสัยของเราเติบโตพัฒนาขึ้นไปพี่น้องครับหลายท่านมาโบสถ์เป็นเวลาหลายปีพอมองย้อนกลับไปปุ๊บเนี่ยครับผมอยากจะให้เราขอบคุณพระเจ้าไหมถามว่าเราขอบคุณพระเจ้าไหมที่พระเจ้านำเรามาจนทั้งถึงทุกวันนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราจะพูดคำภาษาฮีบรูได้ไหมว่าเอเมนเซอร์เอเมนเซอร์แปลว่าพระเจ้าทรงนำเราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วเราขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าเราหันกลับไปเลี้ยวไปข้างหลังนะครับเลี้ยวไปข้างหลังเราเห็นพระคุณของพระเจ้าเยอะแยะมากมายนำเรามาจนถึงทุกวันนี้นำคริสตจักรวัฒนาของเรามาถึงทุกวันนี้ผมฟังท่านผู้ปกครองที่อาวุโสนะครับบอกว่าสมัยก่อนคริสตจักรของเราเนี่ยมีม้าใช่ไหมครับมีม้านะ40ตัวนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะแล้วก็มีคนน้อยมีม้าเยอะม้านี่หมายถึงว่าท่านหมายถึงม้านั่งนะครับนะแล้วก็มีคนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอนักเรียนพัฒนาก็ไม่ได้เรียนวันเสาร์ขอโทษไม่ได้เรียนวันไม่ได้หยุดวันพฤหัสนะครับนักเรียนพัฒนาก็กลับบ้านวันเสาร์อาทิตย์เด็กพัฒนาเองก็ไม่ได้มีโอกาสมาโบสถ์นะครับเหมือนกับสมัยก่อนมาวันอาทิตย์เพราะนั้นโบสถ์ก็โล่งครับพอโบสถ์โล่งปุ๊บเนี่ยโบสถ์ก็เปิดให้กับคนภายนอกเข้ามาร่วมนมัสการพี่น้องครับเมื่อคนภายนอกเข้ามาร่วมนมัสการสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคริสตจักรเราเนี่ยก็เปิดต้อนรับ
นะทุกท่านที่มีความปรารถนาอยากจะนมัสการพระเจ้ามาแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเติบโตช้าก็อาจจะเป็นการสามัคคีธรรมและความไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องดูแลแขกของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ด้วยเหตุนี้นะครับเราจะมีคนที่ walk in เข้ามาในโบสถ์เยอะแยะมากมายครับนะในปีนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า200คนนะครับ200คนที่เดินเข้ามาในโบสถ์และเขาอยู่กับเราเหลืออยู่กับเรานี่กี่ท่านครับเป็นตัวเลขที่น่าคิดนะครับผมยกตัวอย่างตัวเลขนี้มาในบทสรุปของผมก็คือว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเมื่อเราทำอะไรกับพระวรกายก็คือองค์พระเยซูคริสต์เราจะได้รับพระพรเพิ่มพูนทวีในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นกลับมาถึงหลักการในพระชนะพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าพระหัตถ์ของพระองค์นั้นไม่สั้นที่จะช่วยเราไม่ได้และพระองค์ไม่เคยติดหนี้ผู้ใดเลยครับพี่น้องอาเมนไหมครับอาเมนนะพระเจ้าไม่เคยติดหนี้ผู้รับใช้ของพระองค์เลยครับพระเจ้าไม่เคยติดหนี้ผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระองค์เลยถ้าเราดีและเราสัตย์ซื่อพระเจ้ามีพรของพระองค์จัดเตรียมไว้เสมอเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเยโฮวายีเรพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งเหมาะสมเพียงพอกับพวกเราทั้งหลายเสมอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านอาเมนถวายเพลงบทที่243ลุกขึ้นคนของพระเจ้าขอเชิญยืนถ้าสางในการถวายทรัพย์ผลได้เป็นปีๆจากพืชพันธุ์ในนาของท่านนั้นท่านจงถวายทสางท่านจงรับประทานทสางที่ได้จากข้าวหรือลาบองุ่นของท่านหรือน้ำมันของท่านและผลรุ่นแรกจากฝูงวัวและฝูงแพะแกะของท่านต่อพระพักและพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านในสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เพื่อให้พระนามของพระองค์สถิตที่นั่นเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เรียนรู้ที่จะยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเสมอจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่14ข้อ22ถึงข้อที่13เป็นโอกาสถวายทสางช่วงระหว่างถวายทสางกลุ่มแคร์อัพเพอร์รูมจะถวายเพลงThank you.
แม่ไม้กางเขนได้ช่วยชีวิตพระคุณมากมายล้วนมีเมตตาเป็นด้วยน้ำตาลังไหลเนืองนองจนข้าไม่อาจมองดูเบื้องบนแม่ไม้สุขสันต์ที่ข้าทุกคนข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมนำทัศสางคืนสู่ท้องพระคลังของพระองค์และหลายขอถวายมากกว่าทัศสางก็คือหัวใจชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายที่วางอยู่บนแท่นบูชานี้ขอทรงโปรดอวยพระพรทุกมือที่ได้ถวายทุกหัวใจที่ให้กับพระองค์และทุกวิญญาณที่วางอยู่บนแท่นบูชาขอพระเจ้าอวยพระพรข้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมชีวิตจะจัดเตรียมความพอเพียงให้กับข้าพงทั้งหลายเสมอข้าพงหลายขอขอบพระคุณพระองค์ให้ทรัพย์นี้จะเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยผู้ที่มีความต้องการผู้ที่หิวกระหายได้เต็มอิ่มและให้ผู้ที่ปรารถนาที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้าเขาจะมีทรัพย์เพื่อที่จะดำเนินการของพระองค์เพื่อที่ให้พันธกิจของพระองค์ได้กว้างไกลขยายออกไปขอขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานมอบถวายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถวายเพลงไทยนมัสการบทที่216เมื่อหักขนมปังสำแดงพระองค์
น้องยังยืนอยู่นะครับเพื่อให้เราประกาศหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตพร้อมกันซึ่งปรากฏอยู่ในด้านหน้าของเพลงไทยนมัสการหน้าคอและอยู่ที่จอให้เราประกาศพร้อมกันข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกข้าพเจ้าเชื่อวางใจในเยซูคริสต์พระองค์ทรงเดียวของพระบิดาทรงผลิตสนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวพรหมจารีทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนติอัสพิลาตปกครองทรงถูกตรึงที่กางเขนแล้วมรณาทรงบรรจุไว้ในอุโมงค์เสด็จลงสู่แดนมรณาในวันที่สามทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับณเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดจากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชนการอภัยโทษบาปการที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์อาเมนก็เชิญนั่งการที่เราเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าณโต๊ะบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อจะเป็นการน้อมรำลึกถึงการไถ่ขององค์พระคริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายนั้นได้คืนดีกันกับพระเจ้าคืนดีกันกับพี่น้องโดยพิธีนี้เราต่างยอมรับว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนของพระองค์ในพระกายของพระองค์คือคริสตจักรโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้หลั่งไหลบนไม้กางเขนนั้นเพื่อชำระล้างความผิดบาปของเราโดยพระเยซูคริสต์ความบาปของเราจึงได้รับการให้อภัยแล้วเราทั้งหลายมีชีวิตอยู่โดยพระองค์ก็เชิญพี่น้องที่ได้รับบัพติศมาเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรทุกแห่งพี่น้องเป็นสมาชิกเป็นสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญร่วมพิธีนี้ด้วยการรับขนมปังและน้ำองุ่นสำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของคริสตจักรหรือว่ายังไม่ได้รับบัพติศมาหรือว่าเด็กๆที่รับบัพติศมาแล้วแต่ยังไม่ได้ประกาศความเชื่อเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรขอให้งดรับขนมปังและน้ำองุ่นนี้ก่อนเมื่อท่านได้เข้าสู่พิธีบัพติศมาหรือว่าและพิธีประกาศความเชื่อแล้วนั้นซึ่งเป็นการเข้าพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะร่วมพิธีรื้อนี้ด้วยกันขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาที่รักพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงเลือกและเรียกเข้ามาที่จะเป็นบุตรของพระองค์และโดยพระเยซูคริสต์ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อและวางใจในพระองค์ขอบพระคุณพระองค์พระองค์ได้ประทานสิทธิในการเป็นบุตรของพระองค์แล้วข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กระตุ้นเตือนให้ข้าพระองค์หลายเชื่อฟังพระองค์ในการดำเนินชีวิตเพื่อข้าพระองค์หลายจะถวายเกียรติยศแด่พระองค์ตามพระสงฆ์และน้ำพระทัยของพระองค์ขอโปรดอภัยในความผิดบาปที่ข้าพระองค์หลายกระทำต่อพระองค์ที่ไม่ได้เชื่อฟังพระองค์ด้วยความเต็มใจครั้งทำให้เพื่อนบ้านพี่น้องต้องเสียใจข้าแต่พระเจ้าโปรดให้กางเขนของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงนำการคืนดีนั้นทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดให้พิธีนี้ข้าพระองค์หลายได้ระลึกและสำนึกอยู่เสมอว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการที่จะนำความรักนำความรอดสันติสุขของพระองค์ไปสู่โลกนี้อย่างเช่นที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำแล้วขอได้รับเกียรติท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายกราบทูลอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในคืนที่เขาอายัดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงหยิบขนมปังครั้นโมทนาพระคุณแล้วพระองค์จึงทรงหักออกและตรัสว่า
นี่คือกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราขอพี่น้องรับขนมปังไว้ด้วยความเคารพประทานด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าระลึกถึงพระคุณของพระองค์
ครั้นรับประทานแล้วพระเยซูก็ทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อท่านทั้งหลายดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเราThank you.
ขอเชิญพี่น้องที่จะยืนขึ้นนะครับเราจะรับด้วยความขอบพระคุณและด้วยการถวายชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอเชิญครับเขาร่วมใจอธิษฐานและรับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอความรักของพระบิดาพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ความสนิทสนมการเล้าโลมใจการเสริมเรี่ยวแรงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงและสถิตกับประชากรของพระองค์นับแต่บัดนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนเชิญนั่งI'm not afraid to die.